ตอนนี้คือหอบแล้วอ่ะหมุนมาสวยที่สุดเลยทุกคนตอนนี้คือว่ามาอยู่งานจันทร์แล้วกะกำลังจะกลับแล้วเดี๋ยวจะอินเสิร์ตคลิปให้เพิ่งนะคืองานจันทร์อ่ะเหมาะสำหรับใครที่อยากมาชมบรรยากาศแบบเก่าๆสมัยตะกี้ว่าจะเป็นงานทรงเราเงินทรงเราการแต่งตัวแบบเราๆก็คือใครมีชุดก็สามารถมาเซาได้แมนคืออยู่นี่มีชุดให้เซาทุกคนชุดแบบเราแล้วก็จะมีพวกเครื่องสมัยตะกี้ว่าพวกเพชรกินพวกผ้าเข้าแล้วก็เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีที่เป็นแบบพื้นเมืองลาวอ่ะมีห้องไปเห็นเมื่อกี้มีห้องมีเอียงแบบหลายอย่างอยากสปอยอยากถ่ายไปหลายเพราะว่าคนไทยเป็นเหมือนเดิมทุกคนจะบอกมาเนาะก็คือจะสปอยบางอันเท่านั้นให้เบิ่งเด้อแล้วก็มาเบิ่งให้ได้คือโคตรดีเลยและอีกอย่างที่มาคือเห็นว่าทุกคนจะยินเสียงดนตรีที่เป็นแบบเครื่องดนตรีลาวอ่ะเวลาจะเปิดเลยเฮจิเวลาเขามาลิ้นเราได้ยินเสียงอันนี้นะมันจะให้เราอินอินกับสถานที่นี้ขึ้นฟินทุกคนอาจจะเห็นได้แล้วที่ห้องควันไปเนาะโอเคคือโลเคชั่นนี้สถานที่นี้ก็คือแนะนำให้มาอีกบ่อนหนึ่งมันจะอยู่ซอยที่แบบค่อนข้างน้อยมันไม่เป็นซอยใหญ่อยู่ซอยน้อยเนาะแถวฟอร์มูล่าบีซอยแถวนี้เลยแถวซอยพระราชวังนี่แหละแต่ยับขึ้นมามันเป็นห้องน้อยๆดอกเราถามว่าจะบ้างเนาะเพราะว่าอันนี้เขาก็วนไปหลายห้องคือกันกว่าจะเห็นเนาะคิดว่ามันจะเป็นซอยไงแต่ความจริงก็คือเป็นซอยนู้นเข้ามาแต่กับบรรยากาศคือโคตรดีเลยคนลมลื่นมีต้นไม้ค่ะเดี๋ยวน้ำสร้างที่แบบว่าไปอันนี้น้ำสร้างที่แบบสมัยตะกี้เขาใช้แท้ๆเดี๋ยวนี้ก็ยังมีใช้อยู่เลยกระเป๋าแต่ว่ามีเงินเลยมียูทุกคนตอนนี้คือเป็นเวลา4โมงแรงแล้วคือแดดกำลังร้อนมันกะร้อนอยู่เอานิดนึงตอนนี้คือเขากำลังจะขึ้นไปท่าผู้สี่นะนี่ก็คือตรงมาเห็นไหมเด็กทุกคนแม่อุ้ยก็คือแบบมีจะขั้นวะเดี๋ยวขึ้นไปเหยียบไปเบื้องก่อนก็คือมันจะอยู่แบบต้นหน้าหอพิพิธภัณฑ์หอพิพิธภัณฑ์ที่เขาแบบมามือเซาเลยเห็นปะคือหอพิพิธภัณฑ์กลุ่มกันข้ามก็คือท่าผู้สี่อู้แดดเลยฮะอือฮึ
โอเคสิ่งแรกสิ่งแรกที่เราจะเห็นต่อไปนี้ก็คือเราจะซื้อนกไปปล่อยอยู่ถึงเนาะโอเคบายบายนี่ก็เจ้าก็จะมีขายแบบขันบักเบ่งเอียงให้เราคู่กันหลุดให้เหนื่อยโคตรซิก้าเอาสองอันนี้เออซื้อทุลันดีกว่าเขาอยากได้ซุ้นหนึ่งเลยป่ะแล้วได้ไงขนาดชื่อบอดอกไม้ช่องอะไรกระนกบูชาเหมือนกันโอเคเออพอดีเป็นแซ่บถึงห้าพันโอเคได้นกกับได้ขันมักเบ่งไปบูชาแล้วเนาะตาตาตาโอเคอย่างอันข้อถามเนี่ยอันขั้นไหนรวมทั้งหมดขึ้นจนสามร้อยสิบแปดขั้นสามร้อยสิบแปดขั้นไปดิซื้อปีก่อนนะพระธาตุภูสีรวมแล้ว278กิโลเมตรเกือบนะ278ร่องสูงอ๋อสูงร่องสูง278แล้วทุกคนไปเริ่มกันเดี๋ยวจะให้เบิร์ดก่อนทางขึ้นมันสั้นสักหน่อยทุกคนอันนี้คือขึ้นไปนี้คือบอลซื้อปีได้ยังบ่ได้ขึ้นแท้โอ้โหต้องขึ้นอีกวันนึงไปชิวๆจ้าพอดีคือมาตอนเช้ามาตอนเช้าคิดว่าบ่ทันก็เลยมาตอนแรงประมาณ 4:00-5:00 พอคิดว่าแดดมันกำลังพอดีนะถ้าขึ้นมาตอนสวยนี่ก็บ่ไหวคือกันนะแต่มันก็แบบบ่แม่นแบบมันบ่ต้นไม้นี่ก็คือสิฮ้องกับบ่ฮ้องไปเด้อแต่ว่าตอนนี้เมื่อยังบ่ฮ้องยังบ่ฮ้องบ่ซื้อปีซะเมื่อยแล้วนะว้าดีแล้วมันมีต้นไม้ขึ้นละตึงก็ค่อนย่างหรอกเหรอฟังมากนี่แค่ฟังอ๋อนักกีฬาเล่นเนาะกีฬาที่สุดว่าทางนี้เป็นอะไรอยู่ที่ท้ายบึงคุณทางมันสั้นสักหน่อยนี่คือทางที่จะขึ้นไปบ้านสื่อปีนะเอาจริงๆแล้วนะตอนนี้คือหอบแล้วอะตอนนั้นนักกีฬาเล่นซื้อเลยมุ่งเล่นที่สองมุ่งแปลที่ตอนนั้นตอนนี้เขามาแล้วเขาคือลงจากท่าผู้สีไปแล้วเขาก็ซื้อซอกเลยแต่ตอนยังน้อยนะเบิร์ดยังอยู่ที่ไหนเล่นเล่นตอนมาหอบนั้นคือแบบเล่นเลยจ้ะแตกตื่นเน่เห็นไปปะกรุณาซื้อบัตรขึ้นชมพระธาตุภูสีซื้อเลยจ้าโอเคอยากซื้อปีก่อนปีขายเท่าไหร่5,000ปีสองปีเลยปีหนึ่ง5,000เลยปีหนึ่ง5,000สองปี10,000จ้าพบหน้ามาพร้อมเลยทุกคนดีดีโอเคยืดทายให้เบิ้งทั้งลูกกันไหมหยุดก่อนนี่แป๊บนึงนะทุกคนอย่าทายให้เบิ้งปีนกองก่อนนี่คือทางที่เอาขึ้นมาจากบอลซื้อนกขึ้นมานะคือความสั้นของคันใดนั้นแปลกใจที่หอบแล้วต่อไปทุกคนจะขึ้นนี้ขึ้นไปขึ้นไปนั้นเนาะไปทุกคนไปนะไปอยากจะบอกว่าที่ย่างขึ้นมาแล้วเมื่อยที่สุดก็คือตอนที่บอลซื้อนกขึ้นมาหาบอลซื้อปีนะคือเมื่อยคือมันสั่นแฮะแต่พอเลยโค้งทับอีกขึ้นมาแล้วทางมันบริสันปันเลยแหละมันเป็นพักง่ายๆอ่ะเป็นพักง่ายๆซึ่งมันดีมันบ่เมื่อยแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะหอดแล้วอ่ะก็ถือว่าเมื่อยแต่ก่อนเมื่อยแต่ตอนแรกว้าหน้าคือแบบไม่ไหวแล้วแดดแรงนะคือใกล้จะหอดแล้วทุกคนจะหอดแล้วพาไปเบิ่งอยู่จุดสูงของตัวขบักมันจะเป็นยังไงแม่นป้าคันมากอ
ไปนกแล้วนะคะต่อไปจะไปบูซาคือเมื่อกี้มาถ่ายอ่ะวิวอยู่นี่โคตรดีทุกคนก็คือแบบทุกคนที่เฮา2คนไงส่วนจะถ่ายก็คือตั้งกล้องมาลงโคเฟสเป็นประมาณแบบโดนมากวนเวอร์ขนาดเลยขึ้นทางไหนวะขึ้นทางนี้วะนกบูซาทางไหนห้ามก็อันนี้ห้ามขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้บรรยากาศคือที่ถ่ายไปเลยเนาะคือแบบอยู่นี่แหละโคตรดีเลยวิวโคตรสวยแล้วตอนนี้คือประมาณ5โมง6โมงละตะเวนมันกำลังตกดินอ่ะมันคือวิวหลักล้านเออก็คือแบบเขาจะขึ้นมาในช่วงเช้าๆที่ตะเวนกำลังขึ้นกระไดมั้งเออมันจะสวยขึ้นกันอันนี้ก็คือขึ้นมาต่อตะเวนกำลังตกดินก็คือตอนที่เขามาใครแต่แบบคนบ่หลายไงก็เลยแบบสะดวกในการถ่ายคลิปนะเออตอนนี้คือคนกำลังหลายเลยเพราะว่ามันบ่ค่อยฮ้อนถ่ายหูบแล้วก็อีหยังก็งามแม่คือแนะนำมาประมาณ4โมง5โมงขึ้นมากำลังพอดีเลยเออคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้คุณท่านเห็นมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันดีปิ๊งปิ๊งพอดีจะพาคลิปต่อไปของเราเนาะสำหรับคลิปนี้กะบ๊ายบาย Thank you.